ทำไมถึงไม่ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินเชียงใหม่ขณะที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบอกยังไม่ประกาศถ้าประกาศแล้วเพื่อให้ได้ใช้งบฉุกเฉินไม่จำเป็นเพราะรัฐบาลอนุมัติงบกลางเกรงผลกระทบเรื่องการท่องเที่ยวผมได้ฟังความเห็นข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเกรงว่าหากประกาศจะส่งผลทางลบมากกว่าเพราะถ้าประกาศสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือจะกระทบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่งจะฟื้นตัวหลังจากโควิดเพราะนักท่องเที่ยวที่ซื้อประกันมาจากบ้านเขาถ้าเข้ามาท่องเที่ยวในเขตภัยพิบัติหรือพื้นที่ฉุกเฉินประกันจะไม่คุ้มครองทันทีค่ะและแน่นอนว่าเชียงใหม่จะเสียนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยาวเราเป็นห่วงตรงนี้ครับส่วนการที่ประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อจะให้ใช้งบฉุกเฉินคุณเศรษฐาอธิบายว่าไม่จำเป็นเรื่องงบกลางเนี่ยรัฐบาลจัดสรรไปที่กรมอุทยานกระทรวงทรัพย์นั้นพร้อมเบิกจ่ายตั้งแต่16มีนาคมแล้วแล้วก็ย้ำว่าการจัดสรรงบกลางนี้เป็นการจัดสรรงบตรงถึงมือพี่น้องอาสาสมัครที่อาสาเข้ามาดูแลเฝ้าระวังไฟป่าและเป็นครั้งแรกที่มีการจัดสรรงบในลักษณะนี้เพราะเราต้องการจ้างคนในพื้นที่มาดูแลรักษาพื้นที่ของเขาตามโจทย์ของพื้นที่งบที่ให้ไปเนี่ยมีจำนวนมากกว่างบฉุกเฉินด้วยก็คงจะสื่อความหมายในทำนองว่าไม่จำเป็นต้องประกาศถ้าประกาศเพื่อให้ได้งบฉุกเฉินเพราะมีงบกลางที่มากกว่างบฉุกเฉินที่ลงไปแล้วแล้วก็ระบุว่ารัฐบาลต้องตัดสินใจทางเลือกที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องทำมาหากินด้วยครับงบเราก็มีให้อยู่แล้วเราก็ทำอยู่แล้วครับทุกวันนี้ก็ทำอยู่แล้วครับรัฐบาลให้งบกลางมากกว่าที่ออกมางบฉุกเฉินอีกนะครับผมไม่ได้บอกว่าอากาศเชียงใหม่ดีแต่ว่าเร็วน้อยกว่าปีที่แล้วเยอะจุดฮอตสปอตหรือเบอร์นิ่งสการ์น้อยกว่า2ใน3เลยนะครับแต่ก็ยังเป็นก็ยังสูงอยู่ดีก็ยังเห็นเราก็ยังมองเห็นอยู่นะครับก็ต้องทำงานกันต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ผู้ว่านิรัติพงศ์สิทธิถาวรพูดถึงประเด็นสถานการณ์หมอกควันไฟป่าโดยไล่เรียงตั้งแต่ว่ามกราคมกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดูเน้นย้ำเรื่องพื้นที่การเกษตรซึ่งทำได้เกือบ 100% ที่ไม่เกิดการเผาเลยมีนาคมพื้นที่ท้าทายกลายเป็นป่าแล้วเชียงใหม่มีป่าถึง 90% เกือบ12ล้านไร่มากที่สุดในประเทศไทยเกิดจุดความร้อนมากขึ้นใช้วิธีดับให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดควันสะสมซึ่งสามารถทำให้พื้นที่เผาไหม้ลดลงถึง 70% ทำให้ไม่เกิดการสะสมของกลุ่มควันในพื้นที่ซ้ำเติมกับฝุ่นที่มากับประเทศเพื่อนบ้านแล้วผู้ว่าก็ยืนยันว่าตั้งแต่กลางเดือนมีนาเนี่ยรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางให้กระทรวงทรัพย์ซึ่งกระทรวงทรัพย์ได้จัดสรรมายังกรมต่างๆเช่นกรมอุทยานกรมป่าไม้จ้างคนที่มีอาชีพหาของป่าที่ชำนาญเข้ามาเป็นพนักงานรักษาป่าเกือบ 2,000 กว่าคนค่ะและตอนนี้กำลังของบกลางจากรัฐบาลเอามาเป็นค่าใช้จ่ายจ้างคนเพิ่มดูแลทุกช่องทางในการเข้าป่าแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยต่างๆที่ออกดับไฟป่าช่วยพี่น้องประชาชนด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นิรัตบอกนะครับท่านผู้ชมกรณีของการประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินเนี่ยไม่มีความจำเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินเพราะมีงบประมาณให้ใช้จ่ายอยู่แล้วจากงบกลางคือถ้าสิ่งจูงใจว่าเราต้องประกาศก็คือเพื่อให้นำเงินมาใช้แต่กรณีนี้มันไม่ต้องเรื่องการประกาศภัยพิบัติภัยที่เป็นฝุ่น PM 2.5 นั้นในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเนี่ยไม่มีเขียนไว้เลยว่าจ่ายค่าอะไรได้บ้างนอกเหนือจากค่าน้ำมันรถเจ้าหน้าที่ค่าอาหารอะไรเงี้ยระเบียบมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการประกาศภัยพิบัติเพื่อที่จะไปสู้ฝุ่นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยราชการนะครับก็เลยไม่มีสิ่งที่เป็นน้ำหนักมากเพียงพอเป็นสิ่งจูงใจว่าเราต้องประกาศนะเพื่อเอาเงินออกมาใช้เงี้ยไม่เกิดประโยชน์มันประกาศไปก็ใช้ไม่ได้จริงสำหรับภัยพิบัติฝุ่นนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ประธานสภาท่องเที่ยวเชียงใหม่พันลบแซ่จิวโพสต์เฟซบุ๊กระบุเลยสถานการณ์ PM 2.5 เชียงใหม่เมื่อ17มีนาคือเมื่อวานมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคนอาศัยอยู่ในเชียงใหม่แต่การเสนอให้จะมีผู้เสนอให้เชียงใหม่เป็นพื้นที่ฉุกเฉินหรือเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเห็นค้านเพราะจะเป็นการซ้ำเติมเพิ่มปัญหาให้เชียงใหม่ครับผลกระทบมันจะเลวร้ายเป็น2เด้งเพราะ1ฝุ่นก็ยังไม่หายกระทบกับสุขภาพหมายถึงประกาศเป็นพื้นที่ฉุกเฉินภัยพิบัติค่ะต่อให้ประกาศฝุ่นก็ไม่หายแต่มันจะเพิ่มข้อที่2มาคือนักท่องเที่ยวต่างชาติจะหายหมดซะก่อนเมื่อประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วก็อ้างอิงไปถึงตัวเลขการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติบินตรงเข้ามาเชียงใหม่วันที่1ถึง16มีนาเนี่ยค่ะ 52,000 กว่าคนคืออย่างน้อยมันก็ยังมีเม็ดเงินเข้ามาให้คนเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลี้ยงปากท้องทางตรงก็เกรงว่าจะบานปลายแล้ว NPL จะวนกลับมาหาภาคธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นขอร้องว่าอย่าปิดเมืองอย่าประกาศให้เชียงใหม่เป็นเขตภัยพิบัติ